ดงดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินเนื้อที่กว้างถึง2ใน5ของทวีปอเมริกาใต้ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศบราซิลและส่วนที่เหลือนั้นยังแผ่เข้าไปในอีก8ประเทศใกล้เคียงโดยคิดเป็นเนื้อที่ป่าได้ราว 6.4 ล้านตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มขนานกับเส้นศูนย์สูตรโดยสิ่งที่แบ่งผืนป่าออกเป็นตอนเหนือกับตอนใต้ก็คือแม่น้ำอเมซอนนั่นเองวิทยาศาสตร์ได้เผยข้อมูลที่ทำให้หลายฝ่ายต่างกังวลก็คือระดับน้ำในแม่น้ำอเมซอนลดลงต่ำที่สุดในรอบศตวรรษจนทางการบราซิลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและประชาชนประมาณ 62,000 คนต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากภาวะขาดแคลนน้ำและอาหารมาในปีนี้ผลกระทบของความแห้งแล้งในป่าอเมซอนได้เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อผลวิจัยล่าสุดได้เผยออกมาว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากป่าอเมซอนเมื่อปีที่แล้วนั้นมีมากกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่สหรัฐปล่อยออกมาตลอดทั้งปี2010คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลที่ถูกปล่อยออกมาจากป่าอเมซอนนั้นสาเหตุหลักเกิดจากการยืนต้นตายของต้นไม้ใหญ่เนื่องจากขาดน้ำซึ่งปกติแล้วป่าอเมซอนจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในปริมาณ 1.5 พันล้านตันต่อปีแต่ปัญหาต้นไม้ยืนต้นตายนั้นกลายเป็นตัวการที่จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านตันในปีนี้นักวิทยาศาสตร์จึงคาดการว่าภายในปี2011ป่าอเมซอนอาจปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 8,000 ล้านตันซึ่งสหรัฐเคยสร้างสถิติปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้มากที่สุดก็แค่ 5.4 พันล้านตันในปี2009นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังมีความกังวลว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งหากสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วป่าอเมซอนก็ยากที่จะกลับมามีความสมบูรณ์เช่นในอดีตและถึงแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการบราซิลจะเอาจริงเอาจังกับกลุ่มคนที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนทำให้ปริมาณการตัดไม้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างอาจสายเกินแก้เพราะนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าป่าอเมซอนจะกลายเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์แบบทวีปแอฟริกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้